น่าจะนึกถึงแหล่งของอาหารทะเลสุดๆใหม่ๆหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติป่าชายเลนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้บางขุนเทียนกำลังจะเป็นเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าที่นี่มีสวนสาธารณะแห่งใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาพิลงที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันครับส่วนนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลติดกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1หากเข้ามาจากถนนพระราม2ก็ประมาณ4กิโลเมตรไม่ไกลเลยครับส่วนนี้แบ่งคร่าวๆเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆและส่วนที่2มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางวิ่งครับสำหรับไฮไลท์ของที่นี่นอกจากจะมีที่วิ่งที่ทำกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีด็อกพาร์คหรือว่าสวนสาธารณะของสุนัขซึ่งเพื่อนๆพี่ๆสามารถพาน้องหมามาเดินเล่นที่นี่ได้เลยครับสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาพิลมได้แบ่งเส้นทางวิ่งและเส้นทางจักรยานเอาไว้อย่างชัดเจนโดยเส้นทางจักรยานจะเป็นเส้นทางตามเข็มนาฬิกาส่วนเส้นทางวิ่งจะเป็นเส้นทางที่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาซึ่งก็มีบางช่วงที่ต้องใช้ถนนร่วมกันเพื่อนๆพี่ๆที่จะมาวิ่งที่นี่ก็ต้องระวังจักรยานให้ดีด้วยนะครับเส้นทางวิ่งที่นี่มีระยะทางประมาณ920เมตรซึ่งจะวนทั้งรอบลานกิจกรรมแล้วก็ในส่วนของบึงน้ำมีลักษณะคล้ายๆเลข8ครับวิ่งมาเหนื่อยๆก็แวะพักล้างหน้าล้างตาได้พอที่นี่มีห้องน้ำและเก้าอี้ให้นั่งพักตลอดเส้นทางเนื่องจากส่วนนี้ตั้งอยู่ในเขตของป่าชายเลนต้นไม้ที่นี่ก็เลยจะดูแปลกตาไปซะหน่อยเพราะว่าต้องเป็นไม้สำหรับน้ำเค็มโดยเฉพาะครับสำหรับใครที่ไม่วิ่งอยากแค่มาเดินเล่นพักผ่อนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนบึงน้ำก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ่ายรูปสวยมากโดยเฉพาะช่วงเย็นๆวิวแบบนี้เลยปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินที่สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาพิลมพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ